อยู่ในความวุ่นวายความสับสนเราจะออกจากความวุ่นวายสับสนนั้นอย่างไรไนะครับก็ต้องอาศัยดูอาดูา,านี้จะเกิดผลก็แต่เมื่อความดีที่เราได้กระทําไว้สะสมไว้นํามาแลกนํามาบอกกับลัทธมหาจาว่าที่ข้าเจ้าทำเนี่ยเพื่อพระองค์นะหัวใจเป็นเพื่อพระองค์นะขอพระองค์ช่วยเหลือช่วยเหลือให้พวกเราเนี่ยรอดพ้นช่วยเหลือให้พวกเราเนี่ยนะครับปลอดภัยหรือว่าหลุดออกมาจากความวุ่นวายความสับสนต่างๆเนี่ยมากมาย รวมไปถึงการช่วยเหลือเราทั้งหลายในวันแห L ่งการตอบแทนด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับพี่น้องสามารถที่จะบอกกับอัลลอฮฺามาได้หลายอย่างนะครับเหมือนกับที่เ,เรื่องราวในประวัตศาสร์ได้บันทึกไว้แล้วก็เล่ามาเป็นฮาดีษของท่านนบีของอัสลามด้วยนะครับชายคนที่สามารถได้ยินคําว่าอิตตะกิลลนจงยำเกงอัลลอฮฺจงกลัวอัลลอฮฺามาด อยากจะนําเรื่องราวเนี่ยนะครับมามาเน้นกับพี่น้องผู้รัทธาทั้งหลายมากๆเลยเพราะวันนี้เราทํางานแล้วเนี่ยนะครับก่อนแรกเนี่ยต้องถามว่ากลัวลหรอไหมคำตอบต้องเกิดขึ้นกับตัวเองครับหรืออาจจะต้องบอกถ้าเรากลัวล้อเราจะทํานี่นั่งประชุมกันเสร็จปุ๊บไม่พอใจลุกออกตบโต๊ะเดินออกนะครับไปตั้งกลุ่มข้างนอกบ้างอนุนนี่นั่นถามว่าอย่างนี้กลัวลหรอไหมคำถามมันยังไงมันกลับมาที่เรากลัวลหรอไหม หรือว่าเป็นผู้นําแต่ว่าเราไม่ดูแลออผู้ใต้บังคับบัญชาดูแลลูกน้องเราเนี่ยครับถามว่ากลัวอัลลอฮ์ไหมมันต้องกลับมาแบบนั้นนะครับนี่เราไปทําความผิดเล่เรื่องดืนเล่าเล่นการพน,นันทําดีนะเรานะมาดเสร็จถามว่ากลัวอัลลอฮ์ชุมานตาลัหมคาตอบเราเนี่ยมันต้องมีบ่งบอกถ้าเราสามารถบอกว่าเรากลัวลอ AH. ได้นั่นคือหัวใจที่บริสุทธิ์นั่นคือคนที่ทําให้ใจอยู่กัอบอัลลอฮ์ชุานตาหยุดความเลวร้ายต่างๆได้ ที่เขาบอกว่าอินนะสาลาตตันหานินฟ้าชายวันมุงกันแท้จริงการนมาจุดล้างความชั่วความเลวต่างๆเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้กับชีวิตเราเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นได้ได้รับความดีงามแล้วก็เป็นบรรทัดฐานของตัวเราเองได้ด้วยว่าเราเอลกุานมาใช้เราเอาฮะดีษนิซามมาใช้นะครับมาตรฐานของคนเป็นผู้ศึมจะถูกยกขึ้นนทีเลย แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราละหมาดก็ละหมาดไปแล้วเราก็ยังทําผิดไปเรื่อยๆอิตตกินละทําอะไรหัวใจเราไม่ได้เลยนะครับหรือว่าคําว่ากลัวอัลลอฮฺชูมาตายําเก่งนะมันมันไม่สะเทือนอยู่ในหัวใจของเรานะ,นะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาความไม่เข้าใจแม้นดูอาห์ต่างๆจะไม่ถูกส่งผลเพราะว่าการกระทําของเราเนี่ยมันเป็นภาคลบภาพลบไปหมดนะครับไม่ได้เป็นผลบวกนะเป็นผลลบมันก็ไม่ส่งผลอะไร ก็ทำให้เราทั้งหลายไม่เห็นสิ่งที่ได้รับหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะได้ก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีหรือว่าไม่ได้ยำเกรงในลอสุมาตาหรือหัวใจของเราเนี่ยไม่บริสุทธิ์เพื่อพระองค์นะครับเรื่องราวแบบนี้เราเห็นได้ว่าท่านอิสลัมนำมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยนะการที่เรานั้นจะได้จะจะไปร่วมทํำไม่ดีกับหญิงหรือกับชายกัแล้วแต่เนี่ยนะครับ นี่นี่เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ามันมัน,เป,นเป็นแรงดึงดูดนะนะครับเรื่องเหล่านี้ที่อลอสมาเกะเวลาตักรบุจีนาอยากเข้าใกล้การจีนาเข้าใกล้นะไม่ได้ทำนะครับความหมายเหล่านี้เห็นได้ทันทีว่าอลอสมาตาพูดถึงนะครับแพ้เราห่าง,างนะครับอย่างมากมายเลยก็บดของจีนานนี่ก็มี4ประการเหมือนกันนะ หนึ่งก็คือตานะครับแล้วก็การพูดคุยการสัมผัสแล้วก็อันนี้ร่วมประเวณีอันนี้สุดท้ายนี่เขาเลยเป็นจีนาฮักกุลเลยนะฮักกุลจีนาถือว่าทําจีนาแท้จริงนะครับแต่ว่าวิธีการต่างๆนี่อยากเข้าใกล้ก็คืออย่าไปใช้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะให้มันมันมันเสี่ยงกับการที่เราจะถูกนะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องราวนี่มันคงจะเป็นเกือบข้อสี่แล้วนะมันผ่านทั้งหมดแล้วหนึ่งก็สองแล้วก็สามแล้วด้วยกําลังจะไปสี่นะนะครับ นั่นก็เป็นอันตรายที่สุดเลยหยิบยกมาอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าเรื่องเหล่านี้เขายังหยุดได้นะครับแล้วถามว่าเรื่องต่างๆที่อยู่ในสังคมเราในบ้านเราในในการทํางานของเราเนี่ยเราจะหยุดไม่ได้ถ้าเราหยุดไม่ได้นั่นแสดงว่าอามันของเราหรือว่าอิบาดะของเราเนี่ยไม่ได้บริสุทธิ์เพื่อลอสมาตาไม่ได้ทําเพื่อลอสมาตา นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เราทําเพื่ออลอสมาตาอย่างแท้จริงเราก็จะได้พบเห็นถึงความเป็นจริงแห่งอลอสมาตาที่ได้ได้พูดถึงความยิ่งใหญ่และความํำเกรงกันซะการกลัวอรอดนี่สาคัญมากนะครับก็ต้องเน้นอย่างนั้นนะเพราะว่าบ,บทลงโทษจากอลอสมาตายิ่งใหญ่มากเลยนะครับวันนี้เราหาเห็นหลายคนนะครับถูกเผาถูกอะไรไฟไหม้นู่นนี่นั่นนะครับเราเห็นร่างกายของเขา ผิวหนังของเขาถูกเปลี่ยนไปบางครั้งก็มือกุดนิ้วหายบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโดนในไฟในรกเนี่ยมันอะไรจะเกิดขึ้นกับกับผิวหนังร่างกายของเราและมันไม่ได้หมดแล้วหมดเลยด้วยนะครับมันจะกลับมาใหม่แล้วก็ก็ถูกลงโทษใหม่อีกนะครับอย่างที่เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็น่าน่าเป็นห่วงเนะน่ากลัวมากเลยอยากให้พี่น้องผู้จัดทา้งหลนั้นเรากลับมาคิดเรื่องราวเหล่านี้นะครับเราจะได้ขอบคุณตาอลอกสตาดาด้วยแล้วก็ พยายามที่จะละทิ้งในข้อที่เป็นบาปเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและหันกลับมาใช้คาว่าอิตตะกินและให้เกิดภาคผลกับหัวใจของเราเพื่อลดมาอย่างแท้จริงครับพี่น้องผู้ศรัทธาตั้งหลาไรครับคงต้องกลับมาในโอกาสต,ต่อไปแล้วครับสําหรับครั้งนี้ครับวะบิลัยต็ฟิกวันดี่ใดยะสลามวาลัยกุมว,ว,วาระมาตุลลอฮ์วะบรากาตุที่ทจบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดุวีผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์